มาแล้ว Airbus ปักธงประเทศไทยหนุนพัฒนาอุตสาหกรรมการบินพร้อมหนุนผู้ประกอบการไทยร่วมเป็นซัพพลายเชนรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกโดยเป็นรายงานข่าวจากผู้จัดการออนไลน์โดยเมื่อวันที่26สิงหาคม2565นายปิแอร์อองเดรประธานกรรมการ Airbus ประจำประเทศไทยได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวในกรุงเทพก่อนงานแสดงยุทธปกรณ์เทคโนโลยีด้านการทหารและความปลอดภัยระดับเอเชียโดยนายปิแอร์กล่าวว่าประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญของ Airbus ที่มีการขยายตัวเติบโตขึ้นจนกลายเป็นซัพพลายเออร์หลักของเครื่องบินพาณิชย์เครื่องบินป้องกันทางอากาศและอวกาศและรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ของ Airbus ด้วยความสำเร็จของ Airbus ด้านเครื่องบินเชิงพาณิชย์ที่มีใช้อยู่ในทุกภาคส่วนของประเทศปัจจุบันมีเครื่องบิน Airbus ให้บริการจำนวน62ลำปฏิบัติการบินโดยสายการบินหลักทั้งบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสายการบินบางกอกแอร์เวย์สายการบินไทยสมายซึ่งครอบคลุมเกือบจะทุกรุ่นในสายการผลิตได้แก่เครื่องบินตระกูล A320ตระกูล A330, A350 และ A380 ในส่วนของเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินทางทหาร Airbus ให้บริการในประเทศไทยมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1980โดยปัจจุบันมีอากาศยานปีกหมุนในไทยจำนวน70ลำโดยมีให้บริการแก่ผู้ประกอบการ12รายในไทยและมีอากาศยานปีกตรึงที่ใช้ทางทหาร20ลำโดยอากาศยานเหล่านี้ถูกนำไปปฏิบัติการในภารกิจที่หลากหลายเช่นการค้นหาและการกู้ภัยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลำเลียงกำลังพลสาธารณประโยชน์และการท่องเที่ยวโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมาทาง Airbus ซัพพลายเฮลิคอปเตอร์ 40% เพื่อการทหารและเครื่องบินกึ่งพลเรือนและการบินเพื่อธุรกิจในประเทศไทย 100% ทั้งนี้จากการที่รัฐบาลไทยได้มีการยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางทางอากาศสู่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นซึ่ง Airbus พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ฟื้นตัวและนอกเหนือจากเรื่องของเครื่องบิน Airbus ยังได้ให้การสนับสนุนความพยายามด้านอวกาศของไทยมาโดยตลอดโดยหลังจากที่ดาวเทียมสำรวจโลก TOS 1ของประเทศไทยได้ขึ้นสู่อวกาศในปี2551Airbus ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้สร้างระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของดาวเทียม TOS 2โดยดาวเทียม TOS 2มีกำหนดการปล่อยในช่วงปลายปี2565หรือว่าช่วงต้นปี2566โดยในเดือนมิถุนายน2565 Airbus และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่า GISTAได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านอวกาศของประเทศไทยในอนาคตโดยความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมดำเนินการนำดาวเทียมของไทยและบริการในอนาคตมาใช้เพื่อขยายขีดความสามารถของระบบอวกาศไทยเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของประเทศและมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ในสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนายปิแอร์ยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง Airbus กับ GISTA มี3ด้านหลักๆก็คือ 1. ในด้านซัพพลายเชนการร่วมมือกับหน่วยงานและผู้ประกอบการต่างๆในประเทศให้เกิดศักยภาพในการพัฒนาดาวเทียมขึ้นในประเทศไทย 2. การบริหารจัดการดาวเทียมและการควบคุมต่างๆ 3. การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการแพทย์การประเมินด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยนอกจากนี้นะครับนายปิแอร์อองเรยังได้ย้ำถึงความสำคัญของการเป็นธมิตรอันยาวนานระหว่าง Airbus กับประเทศไทยซึ่งนอกจากสำนักงานในประเทศแล้ว Airbus ยังได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการบินของ Airbus ในกรุงเทพตลอดจนศูนย์บริการลูกค้าเฮลิคอปเตอร์ในการบำรุงรักษาและพัฒนาฝูงบินของพลเรือนและทหารและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านของไทยซึ่งได้แก่ประเทศลาวและกัมพูชาซึ่ง Airbus เป็นผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์รายเดียวที่มีศูนย์ซ่อมบำรุงในประเทศไทยในปัจจุบันโดย Airbus มีข้อตกลงร่วมมือกับบริษัทอุตสาหกรรมการบินไทยหรือว่า TAI
ซึ่ง Airbus ให้การสนับสนุนฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดของรัฐบาลไทยโดย TAI เป็นผู้รับเหมาหลักและเป็นศูนย์ให้บริการดูแลการขายและการจัดจำหน่ายฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ของ Airbus ทุกลำที่ปฏิบัติการโดยกองทัพและหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยในส่วนของด้านการผลิต Airbus ได้ทำสัญญาหลายฉบับร่วมกับ Triumph Aviation Services Asia โดยครอบคลุมในเรื่องของการซ่อมแซมยกเครื่องและดัดแปลงโครงสร้างเฟรมของเครื่องบิน A320 A330 และ A340ที่ดำเนินการโดยสายการบินต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยคาร์บอนเอวิเอชั่นยังได้ผลิตชิ้นส่วนของคอมโพสิตสำหรับเครื่องบินรุ่น A320 A330 และ A350 ด้วยทั้งนี้นะครับ Airbus แสวงหาโอกาสในการพัฒนาและให้ผู้ประกอบการไทยร่วมเป็นซัพพลายเชนซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทไม่น้อยกว่า12บริษัทที่ได้อยู่ในซัพพลายเชนของ Airbus แล้วไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างชิ้นส่วนประกอบต่างๆในการซ่อมบำรุงเครื่องบินซึ่งการเข้ามาร่วมเป็นซัพพลายเชนของ Airbus คือความปลอดภัยความเชื่อถือได้ความคุ้มค่าของราคาซึ่งในปี2565 Airbus มีการพบปะกับซัพพลายเชนของไทยแล้ว2ครั้งมีการหารือแนวทางการทำธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าในปีแอร์อองเรยังได้กล่าวต่อไปครับว่า Airbus เชื่อว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมการบินในอนาคตมีการเติบโตสูงสุดในโลกซึ่งคาดการว่ามีปริมาณเที่ยวบินและการเดินทางสูงถึง 53% ซึ่ง Airbus คาดการระยะ20ปีข้างหน้าข้อมูลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีความต้องการเครื่องบินพาณิชย์กว่า 17,000 ลำหรือว่ามีส่วนแบ่ง 45% ของตลาดอากาศยานทั่วโลกและเชื่อว่าการเดินทางทางอากาศจะฟื้นตัวกลับมาและประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศนายปีแอร์อองเรได้กล่าวปิดท้ายนะครับว่าสำหรับประเทศไทยประเทศไทยเป็นพันธมิตรหลักของ Airbus และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคส่วนการบินและอวกาศที่กำลังเติบโตซึ่ง Airbus จะมุ่งมั่นการพัฒนาปรับตัวให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดด้วยอากาศยานที่พร้อมใช้และการให้บริการซ่อมบำรุงที่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานทั้งนี้นะครับ Airbusมีความมั่นใจในการบินของไทยที่จะมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากที่รัฐบาลยกเลิกข้อจำกัดในการเดินทางและเชื่อมั่นว่าเอเชียแปซิฟิกจะฟื้นตัวเร็วและแข็งแกร่งที่สุดและรวมไปถึงภาพรวมตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะสามารถฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วโดยเริ่มจากการเดินทางภายในประเทศและการเดินทางในระดับภูมิภาคซึ่งความต้องการของตลาดแถบเอเชียแปซิฟิกนั้นได้มีการยกเลิกข้อจำกัดในการเดินทางไปแล้วซึ่งสำหรับประเทศไทยประเทศไทยจะสามารถเรียกคืนตำแหน่งการเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมของโลกและรวมถึงการเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการทำธุรกิจอีกด้วยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ